หเปิดมูลค่าทีมชาติรัสเซียมีอึ้งปะทะทีมชาติอาเซียนทีมชาติไทยและเวียดนามโคตรบ้าคลั่งแตกต่างเฉียด 5,000 ล้านบาทหรือประมาณ20เท่าเน้นๆเห็นแบบนี้แฟนบอลอาเซียนขนลุกละสิส่วนทีมชาติไทยลงสนามซ้อมมื้อสุดท้ายมาซาทาระอิชิเฮดโค้ชช้างศึกติวเข้มไม่มีผ่อนพร้อมเดินทางวันนี้ถึงประเทศเวียดนามในช่วงค่ำวันนี้ส่วนทีมชาติรัสเซียถึงก่อนไทยลงสนามฝึกซ้อมเรียบร้อยสัมผัสประสบการณ์ย่าอาเซียนเฮดโค้ชช็อกเบาๆบอกให้ไปถามนักเตะย่าดีไหมทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แต่โมโลกปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับวงการฟุตบอลนะครับที่กำลังจะแข่งขึ้นในช่วงฟีฟ่าเดย์นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับซึ่งมาซาทาระอิชิอิเนี่ยก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยล่าสุดเลยนะครับก็ก่อนออกเดินทางตอนเย็นช่วงประมาณสัก 6:00 นกว่าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเขาเดินทางมาสนามฝึกซ้อมแล้วก็ลงสนามแบบเต็มที่นะตอนแรกนึกว่าจะผ่อนหน่อยไม่มีผ่อนครับอิชิบอกว่าใส่เต็มเหนียวครับยืดกล้ามเนื้อวอร์มอัพร่างกายเน้นเรื่องของสภาพร่างกายเหมือนกันนะเท่าที่ดูเนี่ยนะครับไม่ว่าตั้งแต่วันแรกวันที่2วันที่3อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีเข้ายิมเข้าฟิตเนสยืดกล้ามเนื้อทำความพร้อมของร่างกายให้พร้อมที่สุดแต่ว่าเอาจริงๆนักเตะแต่ละคนเนี่ยเขาก็อยู่ในช่วงการแข่งขันของฤดูกาลของสโมสรอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่น่าจะติดอยู่แล้วแหละฮะก็เน้นในเรื่องของแท็กติกนะครับในเรื่องของระบบต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องจูนกันให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าหน้าใหม่เข้ามาเยอะส่วนทางด้านของทีมชาติรัสเซียนะครับก็เดินทางถึงประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วล่าสุดเขาก็ลงสนามฝึกซ้อมแล้วครับแล้วก็มีคำถามนะครับไปถึงเฮดโค้ชนะครับของทีมชาติรัสเซียเนี่ยว่าความเห็นของเฮดโค้ชเนี่ยดูแล้วสนามซ้อมที่มีดิ่งสเตเดียมเป็นยังไงบ้างหลังจากลงสนามซ้อมครั้งแรกเนี่ยนะครับจากการเปิดเผยโค้ชเขาก็บอกว่าช็อกเหมือนกันนะเท่าที่ดูสนามเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดโอ้ยนะฮะแต่ต้องเล่นแล้วแหละนะครับงานนี้แต่คุณควรถามเรื่องนี้กับนักเตะจะดีกว่านั่นเองนะครับนี่คือคำพูดที่วาเลรี่คาปินเขาก็ให้สัมภาษณ์คืออาจจะยังไม่อยากที่จะซัดแรงมากนะครับแต่ถ้าผลการแข่งขันไม่เป็นใจอาจจะมาหวดที่สนามเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ไม่แน่นะแต่ล่าสุดเลยเนี่ยวาเลรี่คาปินนะครับเขาก็ประกาศชัดว่าต้องการที่จะเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติเวียดนามแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยเขาจริงจังนะไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะว่าเกมอุ่นเครื่องของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเลือกทีมได้แล้วก็จะเล่นได้ง่ายๆแล้วมันมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อ่ะมาที่นี่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนโค้ชเขาบอกนะไม่ชินนะครับต้องปรับสภาพร่างกายนะครับทำให้ตัดสินใจเนี่ยจะใช้11ตัวจริงในเกมกับไทยกับเวียดนามเนี่ยเขาใช้คนละชุดเขาว่างี้รัสเซียเจอกับเวียดนามก็จะใช้ชุดหนึ่งนะฮะรัสเซียเจอกับไทยก็ใช้ชุดหนึ่งแล้วก็ผู้รักษาประตูซาฟโฟนอฟจากปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยจะเล่นได้แค่เกมเดียวเท่านั้นก็อาจจะเป็นเกมที่เจอกับทีมชาติไทยนั่นเองนะครับทีนี้ครับมาเปิดมูลค่าของทีมกันหน่อยดีกว่านะครับมาดูทางรัสเซียก่อนนะครับมูลค่าของทีมเขาเนี่ยตอนแรกขยี้ตาดูใช่เปล่าวะแต่ใช่ครับทุกคนฮะ136ล้านนะฮะ136ล้านจุด80ยูโรนะครับโอ้โหคือมูลค่าเนี่ยตอนแรกดูตัวเลขยูโรมันก็ไม่เยอะใช่ไหม136ล้านแต่พอมาตีเป็นเงินไทยเนี่ยคิดอยู่ 3-4 รอบไม่น่าจะผิดแล้วนะ 5,080 ล้านครับทุกคนโอ้โหคือยังโหดนะฮะพอไปดูแล้วทำไมมันถึงแพงขนาดนี้นี่ยังไม่ได้เรียกไอ้ตัวแบบโหมูลค่าแพงๆมากกว่านี้มาด้วยนะนี่เรียกเท่าที่มีอยู่และเรียกได้นะครับก็เนี่ยพอผมมาไล่เรียงดูมูลค่าแต่ละนักเตะแล้วเนี่ยเริ่มจากผู้รักษาประตูนะครับที่บอกว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจะต้องเล่นกับไทยเนี่ยซาฟโฟนอฟครับเล่นอยู่ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะฮะแล้วเจ้าตัวมูลค่าถึง20ล้านเหรียญนะครับอายุแค่25ปีโอ้โห20ล้านเหรียญนี่ตีไป747ล้านนะครับคือถ้าเอาวงกลมอ่ะผมบวกให้750นะฮะโอ้ยังโหดนะยังโหดแล้วก็สูง192เซนติเมตรนะครับนี่คือเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูนะก็เกือบจะพันล้านแล้วตัวเดียวเกือบพันนะฮะ
โอ้โหแล้วนักเตะคนอื่นๆเนี่ยไล่เรียงมา 1.5 ล้าน 1.5 ล้านอันนี้คือเรทถูกๆเลยนะแต่ถ้าขยับมาหน่อยเนี่ยก็จะมีเกรด5 ล้านยูโร5ล้านยูโรนี่ก็เยอะมากๆแล้วนะครับคือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็คูณ37กว่าๆไปนะครับ180กว่าล้านนะครับนี่คือตัวกลางๆนะครับยังไม่ไล่เรียงเลยนะฮะเนี่ยคือ 4-5 ล้านยูโร8ล้านยูโรเนี่ยมีทั้งทีมนะครับมูลค่าขนาดนี้แต่ว่าเอาที่โดดๆมาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับซาฟานอฟ747 ล้านและก็มีทางด้านของตุนคาวินนะครับจากดินาโมมอสโกครับอันนี้เนี่ยมูลค่า600 ล้านโอ้โห16 ล้านยูโรครับโอ้ยต้องบอกว่าแต่ละคนนี่โหดๆทั้งนั้นโหดๆทั้งนั้นนะครับมูลค่ามหาศาลเหลือเกินนะครับอ่ะแต่ถ้ามาเทียบกับนักเตะของทีมชาติไทยโอเคแหละเรื่องมูลค่ามันต่างนะแต่มันก็สงสัยไงว่าของเราเท่าไหร่ก็เลยต้องมาเปรียบเทียบกันซะหน่อยนะครับของเราเนี่ยเมื่อกี้เขา136ของเรา6ครับ6เดียวๆเนี่ยแหละครับ 6.4 นะฮะ6.4 ล้านยูโรนะครับโอ้คิดเป็นเงินไทยก็240 ล้านไม่ได้แพงมากนะครับแล้วเพราะว่านักเตะในชุดนี้ก็มูลค่าดรอปลงไปนิดนึงแต่ถ้าหากว่ามีตัวเต็มๆเข้ามาเนี่ยมันอาจจะสูงถึงประมาณ9 หรือ 10 ล้านยูโรนะครับซึ่งก็ขยับมาอีกหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้คนที่แพงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสุพนัทเหมือนตายังไม่ถึงล้านเลยนะครับยังไม่ถึงล้านเลยนะครับประมาณ29 ล้านบาทนะครับ800,000 ยูโรเท่านั้นนะฮะโอ้โหเดือด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 เรื่องราคานะครับรองลงมาธีรศักดิ์เผยพิมาย 400,000 นะครับหรือประมาณ15 ล้านบาทนี่มูลค่าการซื้อขายทางการตลาดที่เว็บไซต์ Transfer Market เนี่ยเขาไล่เรียงมาให้เนี่ยนะครับก็น่าเชื่อถือได้นะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าใช้กันทั่วโลกนะฮะซึ่งมูลค่าตรงนี้เนี่ย20เท่าแตกต่างกันนะเอาวะนะไม้ซี่งัดไม้ซุงครับทุกคนนะฮะ200 ล้านงัด 5,000 ล้านนะครับอ้าวเฉียดๆนะแตกต่างกันเนี่ย 4,000 กว่าล้านนะครับ 4,000 กว่าล้านโอ้โหขณะที่เวียดนามดูเวียดนามหน่อยดีกว่ามันไม่ใช่เฉพาะทีมเรานะเวียดนามเนี่ยไล่เลียงมาเนี่ยมีพวกฟิลิปเหงียนฟิลิปเหงียนเหมือนจะแพงที่สุดนะ 550,000 นะครับ 550,000 ก็ยังไม่เท่าสุพนัทไม่มีใครแตะล้านเลยเหมือนกันไม่มีใครควงไฮก็ไม่ถึงหูควงไฮดรอปอย่างเยอะอายุ27แล้วเหลือ 350,000 เองอะคือไม่มีใครไปถึง 800,000 นะครับมีแค่ 400,000 300,000 รวมมูลค่าทีมเนี่ยโอเคแหละตัวอาจจะเยอะนะฮะก็ประมาณสัก255ล้านของไทย240กว่านะครับก็เนี่ยแตกต่างกันกับไทยนิดหน่อยนะครับตัวผู้เล่นแต่ของเขาชุดหลักแล้วนะของเราเนี่ยยังไม่เต็มนะฮะของเรานี่ตัวยังไม่เต็มนะฮะแต่ก็ใกล้เคียงของเขาแล้วราคาแต่ละตัวที่แพงที่สุดอย่างฟิลิปเหงียนเนี่ยตีๆแล้วก็20ล้านนะครับเหงียนฮองดึกนะฮะ15ล้านนะครับพันตวนไฮ15ล้านมูลค่าถือว่าไม่สูงเลยนะครับสำหรับทีมชาติเวียดนามอ่ะภาพรวมสรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถือว่าเราเจอกับของแข็งของจริงนะครับในครั้งนี้มาซาตะระอิชิอิเขาก็ลั่นแล้วว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะยังไงเป็นกำลังใจให้และถ้าอยากทราบอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะเราก็จะไปติดตามมาให้ท่านถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามกันได้โดยการกดไลค์และกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร 095-945-5635 ครับ